ลุงหนอบอกเลยว่าสำหรับเพื่อนๆที่มาหากระเป๋ากล้องไลก้าคิวคิว1คิว2หรือว่าตระกูลกล้องไลก้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันมีเขาเรียกต้องบอกไงเป็นคำถามโลกแตกหรือเปล่าลุงก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าสไตล์แต่ละท่านบางทีตั้งใจเข้ามาเนี่ยคือมีโจทย์มาแหละแต่พอมาเจอลุงหนอเข้าไปนี่เปลี่ยนโจทย์กันหมดนะครับเพราะว่าอะไรป่ะมันเราต้องทำความเข้าใจกันนิดนึงนะ Q2 Q1 หรือในอนาคตจะมี Q3 Q4 แล้วก็ว่ากันไปลุงก็เชื่อว่าขนาดของตัวกล้องมันคงไม่ได้หนีไปกว่านี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นกระเป๋าที่คู่ควรเขาเนี่ยลุงหนอเชียร์มาที่ Billingham นี่แหละครับแต่ประเด็นก็คือว่า Billingham มันก็มีหลายไซส์หลายขนาดคลิปนี้เราเอาง่ายๆเลยพูดสั้นๆเลยท่านใดที่มีกล้องไลก้าเอาลุงเอาเป็นคิวแล้วกันคิว2แล้วกันถ้าเป็นประเภทแบบว่าชอบเล็กๆไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วลุงแนะนำนี่ฮาร์ดเลนส์ดิจิตอลเห็นไหมเล็กแค่นี้เองเนี่ยฮะฮาร์ดเลนส์ดิจิตอลนะมันดีอย่างก็คือว่าเวลาไปเที่ยวต่างประเทศบางทีมันเป็นอินเสิร์ตโยนเข้าไปในแบ็คแพ็คเราได้เนี่ยดีมากๆเลยใส่ตัว Q2 ที่ชาร์จแบตอีกสองก้อนจบฮาร์ดเลนส์ดิจิตอลนี่จบเลยนะอันนี้คือลูกค้าประเภทแรกนะครับประเภทที่2ลุงหนอเชียร์มาเป็นฮาร์ดเลนส์สมอลโปรนี่ก็จะใหญ่กว่าดิจิตอลนิดนึงนะฮะมีหูจับอะไรก็ว่าไปสมอลโปรเหมาะกับลูกค้าที่ถือไลก้าคิวมี power bank นะมีเขาเรียกอะไรiPad ขนาด10นิ้วนี่เหมาะกับลูกค้าที่ถือกล้องไลก้าแล้วมี iPad ไปใช้งานนะครับแต่ลุงหนอย้ำนะว่า iPad 10นิ้วนี่ใส่ตรงนี้ได้พอดีนะบางท่านใส่เคสมาแล้วมันมีอะไรนะมีปากกาด้วยบางทีอาจจะต้องเอาเคสออกเพราะว่าในสเปคของตัว Small Pro เนี่ยมันใส่ได้ประมาณ 9.7 ลุงหนอใช้อยู่นี่ใส่ iPad 9.7 นิ้วได้เลยสบายนะครับนี่อันนี้คือลูกค้าประเภทที่2นะครับส่วนลูกค้าประเภทที่3ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆไหมมันมีหลายไซส์ลูกค้าประเภทสาวที่บอกลุงหนอครับผมมีไลก้าคิวแล้วผมก็ใช้โน้ตบุ๊ก13นิ้วแล้วผมก็มีหูฟังผมมี power bank ผมมีที่ชาร์จเพิ่มเติมขยับมาไซส์โปรนี่ในมือลุงหนอนี่ตัวนี้เราสามารถใส่โน้ตบุ๊ก13นิ้วได้เนี่ยครับ Billingham มันจะเป็น3รุ่นแบบนี้เวลามาคุยที่ร้านลุงหนอคือบางทีถ้าภาษาวัยรุ่นคือลุงหนอเป็นคนแบบไงเวลาเข้ามาบางท่านอาจจะคุ้นเคยเจอหน้ากันสวัสดีครับเซฮัลโหลเสร็จพี่ใช้กล้องรุ่นไหนครับลุงหนอจะชอบถามนี่ก่อนเพราะอะไรป่ะลุงจะได้แนะนำสินค้าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ได้คือบางทีเชื่อไม่เชื่อไม่ว่ากันแต่ว่าเราก็แนะนำดีๆไม่งั้นแล้วอะไรป่ะพอเอาเล็กไปจะใส่ใหญ่มันไม่พอแล้วนะครับเอาใหญ่บอกว่าอะไรอ่ะมันใหญ่ไปลุงผมไม่ได้มีของเยอะอย่างที่บอกก็เอา 2-3 แบบหน้าที่ลุงแนะนำไปนะครับดีกว่าไม่งั้นแล้วพอมาคุยกันแล้วมันเหมือนมันไม่เจอกันเนี่ยแต่ลุงหนอก็บอกเลยลุงหนอก็เล่นกล้องอยู่เนี่ยไซส์โปรเนี่ยคุยอีกทีไปเที่ยวญี่ปุ่นมาเนี่ยใส่ไปทุกช่วงเลน DSR มันไปได้เลยแต่ประเด็นอะไรป่ะคือถ้าไปเที่ยวต่างประเทศนี่นะเอาเป้หลังเถอะสบายกว่ากันเยอะเพราะว่าอะไรรู้มั้ยมันบาลานซ์ได้ดีกว่าแล้วเดินเที่ยวไกลๆเนี่ยมันสบายกว่านะอ้าวสั้นๆเนี่ยนะบุกบรรทุกเยอะต้องใช้โน้ตบุ๊ก13นิ้วโปรเลยถ้ามีไลก้า Q2 นะแล้วมีโน้ตบุ๊ก13นิ้วนะมาโปรเลยนะครับถ้ามี Q2 แล้วมี iPad อย่างได้เล็กไม่เท่าโปรเอา Small Pro ไปนี่เล็กๆน่ารักเลยเนี่ยนะครับถ้าเป็นคนบอกไม่มีอะไรเลยมีแต่กล้องลุยอย่างเดียว iPhone iPad ไม่พกไม่พาเอาดิจิตอลไปเอาเนี่ยนะครับคลิปนี้ที่ทำเพราะบางทีลูกค้าต่างจังหวัดถามเยอะคือหลายท่านเขายังไม่รู้จักบิลลิงแฮมว่ามีกี่ไซส์ไงเอาคลิปเนี้ยเดี๋ยวถามลูกหนอมาลุงหนอแปะไปให้ดูเลยนะครับแต่ถ้าชัวร์สุดก็แวะมาลองเอาถูกใจกันนะหรือไม่สะดวกมาช่วงนี้โควิดมันก็อย่างว่าส่งพัสดุนะครับวันสองวันถึงแล้วไม่ต้องกลัวลุงหนอจะส่งให้ได้นะระวังสุขภาพกันด้วยนะไว้แวะมานะครับ